คลิปในวันนี้นะครับเราจะทำการไปดั้งดูเว็บสุ่มโรบอทเว็บใหม่ๆที่ผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดในกับร้านชาลีไข่มุกเอาจริงและในวันนี้เราได้ทำการหยอดเงินไปในนิดทีละหน่อยนะครับเพื่อลองสุ่มว่าเราจะได้ไอดีที่มันดีๆบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะโดนบิดชิมครีมจุ่มนมเคคลิปนี้เป็นไงไปดูเลยครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับเพื่อการเสียตังค์ของผมไปดูกันเลยกดไลค์กดซับสไครป์ผู้มุ่งหน้าสู่2 ล้านซับโอเคครับในวันนี้ครับเราจะทำการมาทำสิ่งที่เรียกกันนะครับว่าเราจะเสียตังค์กันครับคลิปนี้เสียตังค์อีกแล้วขอกดไลค์หรือว่าไม่ก็ซุปเปอร์แตมเป็นกำลังใจหน่อยนะครับเพราะคลิปนี้ผมบอกเลยว่าผมได้เสียตังค์หนักมากถึงแม้ว่ารายได้ YouTube ผมจะมีอยู่เพียงแค่ 8,000 แต่ผมก็อยากเสียตังค์ให้น้องดูกันนะครับวันนี้ผมอาจจะเสียตังค์อยู่ประมาณสัก600ถึง 1,000 นะครับเพราะวันนี้อย่างที่ทุกคนรู้คลิปกันก็คือว่าวันนี้เราจะทำการลองดูนะครับผมก็คือว่าผมจะลองดูพวกเว็บสุ่มที่มันโปรโมทในTikTok เนี่ยผมอยากรู้ว่าเว็บสุ่มพวกไก่ตรงไก่ตันเนี่ยมันมีจริงบ่อะไรประมาณนี้นะครับผมเองก็อยากรู้นะครับว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าอ่ะเว็บสุ่มสมัครสมาชิกก่อนเดี๋ยวสมาชิกโง่ๆแล้วกันนะ12ทีม19อ่ะชื่อไอจีผมแล้วก็รหัส12345 12345อ่ะผมสมัครกับโง่ๆเลยอ่ะทุกคนนี่ครับเขาบอกว่ามีสินค้าจำหน่ายไปแล้ว 5,000 กว่าชิ้นนะครับคือเว็บคืออันนี้ผมไม่ดิสเครดิตอ่ะเว็บแนวเนี้ยส่วนตัวผมอ่ะก็มีแต่ผมไม่ได้เอาไปทำเลยกะว่าจะไปทำคอนเทนต์กับว่าจะสร้างทำคอนเทนต์ก็ขี้เกียจทำเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยโลกิตบอกเนี่ยเนี่ยมันเป็นที่แบบว่าผมทำที่มาผมก็แบบว่าเข้าใจคำว่าขี้เกียจทำมาจนผมก็ลืมรหัสไปแล้วอะโอเคเดี๋ยวประมาณนี้ครับก็คือเข้ามาอันนี้คือผมทำแกล้งน้องเล่นนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็แบบมีแต้ม 3,000 กว่าซื้อสินค้าหน่อยผมซื้อเสื้อโลกิตอะไรประมาณนี้อ่ะซื้อไปก็ไก่ตันโคตรแพงสินค้าที่ได้รับพอตายแบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคือผมก็ทำเว็บเกียร์ได้อันนี้ผมก็อยากรู้ว่าแบบเว็บอื่นเขาจะแบบเกียร์หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เติมเงินก่อนครับอันดับแรกโอ้โหต้องใส่ซองอั่งเปาด้วยเอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ต้องเป็นซองอั่งเปาอ่ะผมไม่ชอบซองอั่งเปาเลยอย่างงี้ผมจะเสียกับเว็บนี้อยู่เท่าไหร่ดีผมเสียเว็บนี้อยู่50 บาทแล้วกันนะพอผมอยากเสียเว็บละ50 บาทพออยากรู้ว่าแบบน้องๆนี่จะถ้าเกิดน้องๆไปเติมจริงๆเนี่ยน้องจะได้แบบพวกไก่ตรงไก่ตันหรือเปล่าไม่รู้ที่แน่มันมีสุ่มเว้ยคือคำว่าสุ่มเนี่ยสุ่มผมบอกเลยนะผมก็เคยทำเว็บสุ่มเนี่ยผมใส่ไป 0.2% อ่ะผมก็แบบไม่มั่นใจกับ 0.2% ผมจะเป็นจริงหรือเปล่านั้นๆงั้นผมเติมเงินก่อนดีกว่าอันดับแรกเลยโอเคครับนี่ครับคุณเติมมา50 บาทโอเคครับตอนนี้ผมมี50 บาทในระบบนะครับตู้สล็อตสุ่มผลปีศาจสุ่มครั้งละ20 เครดิตอ่ะแปลว่าเดี๋ยวผมจะสุ่ม3 รอบนะครับมาดูว่าผมจะได้ผลอันนี้คือตู้สล็อตสุ่มผลนะมีสุ่ม CSGO สุ่ม CSGO ด้วยว่ะอ๋อเป็นสุ่มแบบ CSGO แล้วก็สุ่มผลสุดคุ้มนี่เป็นวงล้ออ๋อสุ่มครั้งละ20ครับผมจะสุ่มอย่างละอันเลยนะก็คือรวมกันทั้งหมด60 บาทนะครับเพราะว่าตอนนี้จากที่ผมดูระบบนะครับผมมีทั้งหมด50 พอยต์นะครับจริงๆก็50 พอยต์มาลองสุ่มกันดูครับอันนี้ผมอยากรู้ว่าสุ่ม20 เครดิตว่าผมจะได้อะไรนะครับดูดิ20 เครดิตแรกนะครับดูว่าผมจะได้อะไรไม่ใช่ไม่ได้รางวัลเฮ้ยอะไรมิสเตอรี่บ็อกซ์คืออะไรอ่ะได้กล่องสุ่มรางวัลคืออะไรได้รับเกลือได้รับเกลือค่ะท้อว่ะก็คือได้รับเกลือคืออะไรครับก็เกลือคือแบบไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยประวัติการซื้อสินค้าได้รับไม่มีเลยแปลว่าน่าจะเกลือครับน่าจะโดนบิดแค่นี้ยังโดนบิดอีกเหรออ่ะผมว่าแบบนี้ก็ได้แบบนี้นี่น่าจะมีของดีๆอยู่นะครับลองสุ่มดูมาแบบปกติผมว่าอันนี้ไม่น่าได้เกลือครับน่าจะมีได้เปอร์เซ็นต์อยู่เกลืออีกแล้วเหรอจริงโอ้โหว่าไม่น่าได้ของดีแล้วมาขอใส่อีกขอเติมอีก10 บาทแล้วกันนะผมมั่นใจว่าถ้าเกิดผมเติมอีก10 บาทนี่คือผมจะได้อะไรดีๆแน่นอนครับผมมั่นใจเลยโอเคครับอันนี้ผมไปเติมเพิ่มอีก10 บาทนะครับดูกันหน่อยดิได้10 บาทอ่ะสุ่มแบบรอบสุดท้ายครับคือสุ่มแบบ CSGO คนงบน้อยไหนสุ่ม CSGO สำหรับคนงบน้อยอันนี้สุ่มแค่10 เครดิตอ๋ออันนี้ผมได้10 เครดิตคืนใช่ไหมโอเคแน่เมื่อกี้อย่างน้อยผมก็ได้10 เครดิตคืนวะตอนนี้บัญชีของผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด30 เครดิตนะครับฉะนั้นมันจะมีสุ่ม CSGO คนงบน้อยสุ่มตู้สล็อตแล้วก็สุ่มวงล้อนะครับผมจะสุ่ม CSGO อีก3 รอบดูนะครับว่างบน้อยเนี่ยมันจะเอาตังค์ผมไปหรือเปล่านะครับสรุปก็คือ60 บาทที่ผมเติมไปอาจจะไม่ได้สักบาทไม่ได้กลับไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนะต้องรอดูแค่กดสุ่มกูรู้สึกว่ากูยังไม่ได้สุ่มกูสุ่มจริงไหมเนี่ยมันหักผมไปแล้วด้วยมันหักผมไปแล้วตู้สล็อตผลปีศาจนี่อีกรอบแล้วกันนะกดเริ่มไปดูดิได้อะไรมาครับรอบนี้กล่องสุ่มได้รับกล่องสุ่มรางวัลคืออะไรกล่องสุ่มรางวัลบัญชีของฉันขอดูหน่อยแล้ว10 พอยต์ครับสามารถสุ่มตู้ CSGO ได้อีกรอบนึงเดี๋ยวตู้ CSGO นี่คือยังไม่รู้เลยว่าผมจะได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมสุ่มไปแล้วแบบมันไม่หมุนให้ผมด้วยเนี่ยมันไม่หมุนให้ผมอ่ะหรือว่ามันต้องรอถึงจะหมุนให้ผมสุ่มเลย10 เครดิตเอ้านี่กูสุ่มไปกูไม่สุ่มไปมันยังไม่หมุนให้ผมเลยทุกคนเฮ้ยกินตังค์ปะเนี่ยเฮ้ยกูสุ่มไปแม่งไม่หมุนให้กูด้วยสุดยอดโอเคไม่เป็นไรแบบนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วกันครับมอนเกาหนิวก็ได้อะโอเคเรียบร้อยเติมเงินก่อนครับอันดับแรกเติมเงินด้วยกองด้วยสองถุงวอลเล็ตก่อนหนึ่งผมไปดูก่อนว่าสุ่มรางวัลมันใช้เท่าไหร่ไอ้ที่ไก่ตันเทพสุ่มของละ19 บาทอ่ะไก่ตัน19 บาทผลปีศาจ10 บาท
วงล้อวงล้อนี่คือได้20เครดิตโอเคงั้นอันนี้ผมจะเติมทั้งหมดสำหรับเว็บนี้ผมขอ80บาทแล้วกันผมคิดว่าเว็บนี้ดูมีเครดิตดูดีมีเครดิตดีนะครับผมจะลอง80บาทดูโอเคครับมาคือของรางวัลไก่ตันไก่ตันหมัดเนี่ยคือต้องอธิบายว่าไก่ตันราคา59บาทเลยมีไก่ตันหลายแบบนะครับไก่ตันโมจิไก่ตัน6หมัดอะไรอย่างเงี้ยราคาก็แบบโอ้โหราคาถูกมาก3949แต่อันนี้ผมจะลองดูว่า19บาทเนี่ยผมจะได้อะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าจะได้เครดิตคืนกดดูครับอันดับแรกมาเริ่มรอบแรกอันนี้ผม80บาทพอดูดิอะไรได้อะไรกูว่าเฮ้ยกูเครดิตคืนชิบช้อเครดิตคืน1บาทด้วยเฮ้ยคืน2บาทโอ้โหสุดยอดเครดิตคืน2บาทครับแล้วสุ่มแม่งไม่เคยได้ก็ต้องเข้าใจเขาว่าสุ่มอะเนาะเขาก็ใส่เปอร์เซ็นต์น้อยๆอ่ะผมลองอันนี้ดูอันนี้แบบหมุนครับเผื่อจะได้ของดีๆจะเผามมเผามิงว่าไม่ได้รางวัลชัวร์อ่ะว่าแล้วเชียวมาขออีกรอบแล้วกันนะไหนๆผมก็ได้อีก3รอบขออันนี้อีกรอบนึงท่านไม่ได้รับรางวัลนะว่าแล้วก็เกลืออ่ะอันนี้รอบสุดท้ายไปผมว่าอันนี้ต้องได้อะไรดีๆครับเพราะว่าจากที่เราดูก็คือ ID เนี่ยมันไม่น่าจะยากอะไรขนาดนั้น 1-5 เครดิตก็คือต้องอธิบายก่อนนะครับเว็บสุ่มอย่าโลภมากเพราะเปอร์เซ็นต์มันให้น้อยมากจากที่ผมเคยไปกดทำเว็บประกอบเปอร์เซ็นต์ได้น้อยเปอร์เซ็นต์เขาให้น้อยมากจริงๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกถ้าเกิดจะซื้อแบบอย่างนี้คุ้มกว่าครับเว็บสุ่มมันเหมือนว่าเอาตังค์ไปทิ้งให้เขามากกว่าแต่ไปหาสุ่มเยอะเปอร์เซ็นต์แม่งให้น้อยไม่เชื่อดูโลกิตบอกในสินค้าได้รับมาเข้าสู่ระบบเรียบร้อยโอเคครับเว็บนี้ครับผมมีแบบสุ่มหรือเปล่าอันนี้เหมือนเว็บนี้เขาขายนะครับเขาไม่น่าจะสุ่มป่ะไหนบริการมีสุ่มไหมสุ่มไก่ตัน1บาทโอ้โหโอกาสเกลือสูงโอกาสเกลือสูงอันนี้ก็คือ 0.00001 เอาไงคือไม่ได้อันนี้เหมือนเอาเงินไปทิ้งผมจะเอาอะไรที่มันดูแบบไม่เอาเงินไปทิ้งแล้วกันเนาะโอ้โหไก่ตันผลเสือการันตี199บาท199บาทอันนี้คืออ๋อถ้าเกิดสุ่มจะมีแค่59บาทครับ59บาทกับ1บาทอันนี้ได้ 100% แน่นอนโอเคผมจะลองเติมเงินดูก่อนบอกแล้วว่าเว็บนึงเราเติมแค่80บาทพอเราจะไม่เติมเยอะนะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะซื้อพวกไก่ตรงไก่ตันหรือว่าพยายามเติมเว็บสุ่มกูบอกเลยอย่าไปหาเติมอันนี้ผมขอร้องเลยแหละมันเหมือนเอาตังค์ไปทิ้งจริงๆนะมันเหมือนเอาตังค์ไปทิ้งจริงๆในนี้สบายเลยคือโอกาสคนได้มันก็มีมันก็เหมือนถูกหวยอ่ะเออฟิลถูกหวยอ่ะ 0.0001% น่ะโอเคผมจะลองเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะผมจะลองเอาแบบว่า59บาทก่อนอันนี้คือสุ่มไก่ตันเผา V4 ไม่มีเกลือโอกาสได้ V4 0.3% นะครับผมจะลองสั่งซื้อดูอันนี้ผมชอบนะที่เขาบอกว่าแบบมีโอกาสได้จริงๆ 0.3% เลยแบบบอกโอกาสอะไรเงี้ยก็ดีกูสั่งซื้อไปตกลงบิ้มเรียบร้อยครับเช็คในประวัติสุ่มได้แหละรายละเอียดอ๋อได้รหัสมาแล้วนี่คือรหัสใช่ไหมโอเครหัสอันนี้ผมแจกไปแล้วกันนะคนไหนที่อยากเอาไปใช้ก็เอาไปใช้เถอะโอเคครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้สุ่มโอกาส 1% ผมตอนนี้ผมมีตังค์เหลือเท่าไหร่ดูกันตังค์ผมเหลือ21 point ครับผมจะทำการสุ่มอันนี้21รอบเลยกันนะเพื่อแบบง่ายๆให้ทุกคนดูกัน21รอบที่ผมจะได้ของหรือเปล่ามาสั่งซื้อ1บาท1 21นี่ครับกดเช็คในประวัติเกลือบอกแล้วโอกาสได้เนี่ยมันไม่มี 1% ก็ไม่ใช่นะดูมันคือ 0.0001% อ่ะ1บาทอ่ะเนาะเออมันต้องตั้งไปทิ้งอ่ะบอกแล้วอ่ะผมจะลองอันนี้ไปใส่ดูแล้วกันว่ามันได้หรือเปล่าหาลูกเต๋าที่บวกกันได้14ยืนยันสำเร็จเรียบร้อยครับขอลองเข้าดูหน่อยไหน ID นี้คืออะไรครับเรามาดู ID นี้กันหลังจากที่เราได้ทำการสุ่มมา59บาทนะครับคือเขาการันตี 100% ก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงโอเคโหลดข้อมูลเสร็จเรียบร้อยครับฟาสต์โหมดมาโอเคก็จากที่ดูก็คือไก่ตันนะครับอันนี้คือไก่ตันแล้วก็เมนูมีอะไรบ้างค่าพลังโอ้โหเลเวลสูงสุดหมดแล้วผลพระด้วยทุกคนผลพระป่ะใช่ป่ะเออผลพระโอ้โหของมันตึงเกินนี่โอเคครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวไก่ตันนะครับที่มีผลพระแล้วก็มีอิเล็กทริกอันนี้คืออะไรอ่ะนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรแต่น่าจะเป็นท่าที่โคตรแรงอยู่นะครับซึ่งค่าพลังก็โหดอยู่ครับเผ่าไม่รู้ว่าอัปเกรดหรือยังนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเจ๋งอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนกูเจอโปรนี่ขนาดแค่เอามาเล่นนี่เจอโปรแล้วเนี่ยโหโอเคครับก็ ID นี้นะครับสำหรับคนไหนที่อยากได้นะครับก็คอมเมนต์เฟซไว้นะครับเดี๋ยวผมแจก ID นี่แหละนะเดี๋ยว1อาทิตย์อ่ะให้คอมเมนต์สักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวครบ1อาทิตย์แล้วเดี๋ยวผมทักเฟซคนนั้นไปคนไหนได้ผมทักเฟซคนนั้นไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมแจก ID นี่เลยนะชิวๆครับสำหรับคนที่อยากได้โอเคไปดูเว็บต่อไปดีกว่าผมจะพยายามเอาเว็บในโรบอกผมจะพยายามเอาใน TikTok นะครับเพราะว่าใน TikTok ส่วนใหญ่ก็อย่างที่รู้ๆกันเป็นจะเป็นเว็บแบบเด็กเปิดมาเพื่อแดกตังค์นะครับผมก็เลยแบบอยากจะเอาเว็บใน TikTok มากกว่าโอเคลองเว็บนี้ดูครับ Heartbox นี่เว็บนี้เขาบอกว่ามีกล่องสุ่มด้วยกล่องสุ่มไก่ตัน35บาทสุ่มผลสุ่มนู่นสุ่มนี่ผมไม่รู้ว่าได้จริงหรือเปล่ามัน35บาทอ่ะ35บาทอันนี้ก็ต้องมี35บาทกับ59บาทครับสุดคุ้มโอกาสออกแน่นอน 50% นะกูขอดูหน่อยมาอันดับแรกคือเติมเงินก่อนนะครับน้องก็ใช้อั่งเปานะครับอั่งเปาเติมไป100นึงครับโอเค
มาบริการมีอะไรบ้างครับมีกล่องสุ่มผลสุดคุ้มนะครับอันนี้คือจะมีสุ่มผลกับสุ่มไก่ตันนะครับบริการอันนี้อ่ะเราจะเอากล่องสุ่มนะครับแน่นอนว่าเราจะกล่องสุ่มอันนี้สินค้าหมดว่ะเฮ้ยสินค้าหมดว่ะมันเหลือ79 บาทอ่ะอันนี้ไก่ตันสุดคุ้มมีอะไรบ้างมีสุ่ม399ไก่ตันผลสุดโหดอ่ะมีดูดิมีอะไรแนะนำผมบ้างอีกเนี่ยมันมีเนี่ยมันมีกล่องสุ่ม59 บาทกล่องสุ่ม79 บาทนะครับมีโอกาสออก V4 ไม่มีเกลือโอเคผมจะลองดูตัวนี้ก่อนแล้วกันนะโอกาสผมจะลองดูไอ้79 บาทก่อนว่า V4 จะออกหรือเปล่านะครับลองกดสั่งดู1อันมาตกลงโอเคเช็คในระบบครับโอเคมาได้ ID มาแล้วเดี๋ยวเราลองเอา ID ไปเข้ากันไหนบล็อกฟุตไทยแต่ ID พวกนี้บอกตรงเลยนะ ID พวกเนี้ยคือการรับอะรับมาเห็นขาย59จริงๆรับมาแค่20 บาทอย่าไปคิดมากครับชีวิตก็งี้แหละ มันอยู่ที่ว่าคนรับเป็นหรือเปล่า มันไม่รับเหมือนกระสอบมันไงเหมือนเด็กกระสอบมันไม้ค้าแต่ก่อนแต่ทำไมค้าวันนี้มา 0.1 บาทอันนี้29 บาทอันนี้รับมาตัวละ20ก็ถือว่าดีขึ้นหน่อยเห็นครับมาโจรสลัดอันนี้โอ้โหมาถึงมีดาบนะครับมีดาบเซเบอร์ก็ถือว่าเป็นดาบดีอันนี้ผลมืดนะครับผลความมืดสุดยอดผลความมืดก็โอเคอยู่ก็ทิวเมนครับนะคือ79 บาทผมไม่ได้เลยครับน้องผมไม่รู้ว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับแล้วแต่วิจารณญาณของทุกคนดูนะครับส่วนน้องผมคุณคิดว่าคุณคิดว่ามันคุ้มไหมครับน้องกิจไม่คุ้มไม่คุ้มโอเคไม่เป็นไรอันนี้เป็นอันนี้ทดสอบให้ดูส่วน ID ผมปิดไว้นะครับก็คนไหนที่อยากได้อย่าลืมเมนเฟซไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะมาแต่ประเด็นหลักคือผมยังเหลือตังค์ในเว็บนี้อยู่เว้ยเพราะว่าเว็บนี้ผมเหลือตังค์อยู่เท่าไหร่ดูแป๊บผมตั้ง21 พอยต์ครับ21 พอยต์ที่21 พอยต์ผมต้องเติมเพิ่มอีก38 บาทนะครับโอเค38 บาทก็ได้ไปดูหน้าหลักกันอันนี้คือเขาบอกมีโอกาสได้ออก 5% เท่านั้นนะครับ V4 จะมีโอกาสได้6หมัดผลตื่น6หมัดผลตื่นคือเหรอว่าไม่รู้เหมือนกันนะกดไปกดแบบโง่ๆเพราะว่าน้องนี่ผมน่าจะรู้อยู่แล้วอ่ะได้ดีมาแล้วโอเคครับมากำลังเข้าเกมโอเคอันนี้ได้เผ่าเงือกโหเปิดมาเป็นเผ่าเงือกเลยว่ะเฮ้ยดูดีอยู่ผลความมืดเหมือนเดิมครับอันนี้มีซูเปอร์ฮิวแมนครับเป็นซูเปอร์ฮิวแมน3ใช้ธนูครับผมมาเดี๋ยวผมให้น้องผมดูว่าอันนี้ดีหรือเปล่านะครับไอ้กินดูดิคิดว่าไงโอเคงั้นแปลว่าเผ่าตรงเผ่าตื่นเลยพวกนี้ไม่มีเลยตามหลักการทั่วไปจากที่ผมคิดก็คือมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็ เป็นแบบไก่ตันทั่วไปเนาะ มันก็น่าจะเป็นแบบไก่ตันทั่วไปที่ไม่มีอะไรจริงๆแหละจากที่ดูไว้ไอเทมดูไอเทมคือมีดาบเดิมๆไม่มีอะไรที่แบบว้าวไม่มีอะไรที่แบบดูว้าวทุกอย่างก็คือเดิมโอเคครับก็อย่างที่รู้กันก็แล้วแต่วิจารณญาณส่วนตัวคิดว่าเกลือนะครับใช่ไหมน้องชายครับส่วนตัวก็คือคิดว่าเกลือนะครับแต่ก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็แจกเหมือนเดิมนะฮะโอเคผมว่าเราเว็บสุ่มก็มีแค่นี้แหละเนาะก็คงไม่เอาอะไรมากนะครับเดี๋ยวโดนเว็บเขาลุมด่าโอเคก็เว็บไหนที่ผมไปรีวิวนะครับผมก็จะพยายามเซ็นเซอร์ชื่อข้างหลังไว้แล้วกันนะครับเพื่อแบบว่าไม่ให้เขาแบบมานั่งไล่ด่าเราทีหลังนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากคนไหนอยากได้ผลนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์ Facebook ของคุณนะครับไว้ที่คอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมทำการทักไปหลังจากนี้1 อาทิตย์นะครับผมเพื่อที่จะให้ ID ที่ผมได้มาทั้งหมดนะครับให้เอาไปเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ลาก่อนบาย